จะให้คนเก่งไปสู้ชนะคนเหี้ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยเราสู้กับคนไม่มีสัจจะเราไม่มีทางชนะหรอกค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้เพราะถ้าเรายอมแพ้คนพวกนี้มันก็คิดว่ามันใช้วิธีสกปรกกับใครก็ได้สิ่งเดียวที่อยากจะขอก็ขอช่วยกันแชร์ละค่ะทางเดียวคนพวกนี้มันกลัวกระแสสังคมนะคะหน้ามันบางมากเลยเพราะว่าคนที่อยากจะมีหน้ามีตาในสังคมให้คนอื่นชื่นชมว่าเราเป็นคนดีเป็นผู้ให้คนพวกนี้เขาจะกลัวถูกเปิดโปงเป็นที่สุดดังนั้นทางเดียวค่ะที่จะทำให้คนอื่นไม่ต้องมาเจอแบบเราอีกก็คือตีแผ่ไปเท่านั้นเองเราเจอมาแล้วก็ช่างมันปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันจะทำลายเราได้แค่ตอนเกิดปัญหาเท่านั้นแหละค่ะมันจะทำลายเราไปยันอนาคตก็ต่อเมื่อเราไปผูกความรู้สึกกับปัญหานั้นไปจมปักอยู่กับปัญหานั้นวันนี้นุชดูโหนกระแสตอนเที่ยงนะคะกรณีลูกข้าราชการขับรถติดตราราชการไปหาเรื่องคนอื่นเขาเคสนั้นได้ออกทีวีเพราะอะไรคะก็เพราะว่าพ่อแม่เป็นพ่อแม่ของดาราถ้ามันเกิดขึ้นกับคนอื่นน่ะสื่อก็ไม่จับหรอกที่เหตุอ่ะไปเกิดกับพ่อแม่ของดาราคนที่เขาต้องมาเจอเหตุการณ์นั้นน่ะดีนะเขาไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้เพราะไอ้คนที่มันกระทำอะค่ะมันคือมันเป็นคนที่แปลกๆนะคะแล้วก็ข่าวก็บอกว่าเหมือนมีอาการทางจิตคุณเป็นโรคทางจิตคุณเป็นผู้ชายคุณพ่อแม่มีฐานะมียศมีตำแหน่งมีเงินมีรถขับแล้วมาทำเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เคราะห์ดีของผู้ถูกกระทำที่ไม่มีใครบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตแต่ถามว่าถ้าปล่อยไอ้คนนั้นไปทำกับคนอื่นอีกอะมันไม่ได้โชคดีอย่างนี้ทุกครั้งเหมือนกันนะคะนุชเนี่ยจะต้องไปสู้กับแก๊งผีเสื้อกระพือปีกที่มีดีกรีความเป็นสลิมอยู่ในอันดับท็อปๆนุชก็ว่านุชกลัวพวกมันอยู่นะคือคนพวกนี้ค่ะใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่างกรณีที่คุยกันผ่านแชทก็มาหาว่านุชลบข้อความทั้งๆที่ตัวเขาก็ไม่รู้ว่าถ้ามีการลบข้อความจริงๆมันต้องโชว์เลยนะว่าได้ลบข้อความไปก็ไม่รู้ว่าจะทำให้พวกนั้นมันสำนึกได้ยังไงนะคะแต่แน่นอนตอนนี้นุชเอาคดีเว็บพนันออนไลน์ก่อนนะคือคดีธ.ก.ส.อ่ะไม่เจรจาแน่นอนจำนำข้าวยังไงก็ต้องขึ้นสู่ศาลฎีกาแต่คดีเว็บการพนันออนไลน์เนี่ยนุชไม่สามารถเอาคดีขึ้นสู่ศาลเองได้นะตอนนี้เนื่องจากนุชต้องการดุลพินิจของ DSI มาใช้ประกอบสำนวนด้วยการที่เราร้องไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรอิสระพิจารณาและในระหว่างที่อยู่ระหว่างพิจารณาถ้าเราหักคดีขึ้นสู่ศาลเองอำนาจของ DSI ก็จะตกไปสิ่งเดียวที่นุชทำได้ก็คือรอ DSI มีวินิจฉัยมาถ้า DSI ยังยืนว่าคดีไม่ใช่คดีพิเศษแล้วนุชก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งของท่านอธิบดี DSI อีก1ครั้งทีนี้ณวันนั้นนุชก็ต้องชั่งใจแล้วว่าจะอุทธรณ์หรือจะเอาคดีขึ้นสู่ศาลเองถ้านุชไปอุทธรณ์อีกนุชก็ต้องรออีกพักใหญ่อ่ะแต่ถ้าเราพอแล้วคิดว่าคำวินิจฉัย2ครั้งของ DSI เพียงพอที่จะมีมูลว่าเราต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเองก็สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลได้เลยภายในเดือนหน้านี่แหละมั้งเพราะนุชคิดว่าไม่น่าจะนานแต่ณวันเนี้ยถ้า DSI กำลังสืบสวนอยู่ก็คงจะนานหน่อยนะคะการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐมันจะมี2ส่วนคือสืบสวนกับสอบสวนสืบสวนก็ชื่อตรงตัวอยู่แล้วว่าสืบลับๆไม่ให้มีใครรู้แต่ถ้าสอบสวนก็จะต้องเปิดเผยต้องมีหมายค้นมีหมายจับมีอะไรต่างๆให้มันเป็นที่รับรู้รับทราบของฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในอำนาจสืบสวนอยู่แต่นุชก็ไม่สามารถปิดให้เป็นความลับได้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนุชเองและที่สำคัญคดีนี้มันเปิดผนึกตลอดเพื่อความปลอดภัยไงปกติอะ DSI เขาก็จะขอนะว่าเนี่ยอย่าเพิ่งไปโพสต์อย่าเพิ่งไปอะไรได้ไหมการทำงานก็จะยากขึ้นนุชถามว่าพี่ไม่ให้โพสต์ไม่ให้อะไรเลยเวลาตายเงียบๆเลยนะตายไม่รู้เนื้อรู้ตัวแถม DSI ก็ไม่พูดให้ด้วยว่าได้ยื่นหลักฐานอะไรไปบ้างตอนนี้นุชสำเนาเพิ่มอีก3ชุดในคดี
แก๊งการพนันออนไลน์เดิมเนี่ยได้สำเนา2ชุดให้กับผู้ใหญ่ตอนนี้ต้องทำเพิ่มอีก3ชุดให้เพิ่มหนึ่งในนั้นคือท่านวิชามหาคุณเนื่องจากท่านเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนุชก็เห็นว่าคดีนี้มันเป็นประโยชน์เนื่องจากมันชัดเจนไม่ต้องชัดเจนที่คำพูดของนุชก็ได้ชัดเจนที่สำนวนอยู่แล้วสำนวนคดีของแก๊งการพนันออนไลน์แก๊งเสียจิ๋วเนี่ยมันขัดแย้งกันเองในตัวมันเองเลยโดยที่นุชไม่ต้องมายืนยันเลยว่ามันวิ่งเต้นตำรวจชี้มีมูลผู้ถูกกล่าวหาก็รับสารภาพอีกเส้นทางการเงินชัดเจนที่สำคัญเขาเคยถูกดำเนินคดีมาก่อนหน้านั้นด้วยในปี2561นะคะและตัวนุชเองก็สามารถยืนยันได้ในการพูดคุยเนี่ยมันชัดเจนว่าเขายอมรับว่าเขากระทำความผิดเปิดเว็บพนันออนไลน์จริงๆอย่างกรณีที่นุชถอดเทปครั้งล่าสุดที่นุช Facebook ไลฟ์เขาบอกว่าเขายินดีที่จะสืบแชทก็คือแชทที่พูดคุยกันนุชถามเลยเธอค่ะเขาบังคับให้ไปคุยในแอปที่มันลบข้อความอัตโนมัติการที่เขาบังคับให้คุยแอปนั้นมันเป็นไปได้ไหมที่ด้วยสติปัญญาของเราที่ฉลาดหลักแหลมขนาดนี้เราจะไม่เก็บหลักฐานไว้คนเราอะค่ะถ้าจริงใจต่อกันเรื่องเราเป็นไปโดยปกติเราจะไม่ทันระวังว่าจะต้องเก็บหลักฐานถูกไหมคะอย่างใครโทรหานุชอย่างเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนอะหรือเป็นพ่อเป็นแม่จะต้องบันทึกเสียงให้มันเปลืองเมมโมรี่ของโทรศัพท์ปะเออมันก็ไม่จำเป็นใช่ไหมแต่พอมันเป็นบุคคลที่เฮ้ยสุ่มเสี่ยงมันก็ทำให้เราเกิดมีเซนส์ขึ้นมาว่าจะต้องเก็บหลักฐานต้องระวังตัวคือตัวเขาทำตัวมีพิรุธตั้งแต่แรกที่จะต้องไปคุยกันในแอปที่มันลบอัตโนมัติการที่เราจะต้องไปคุยกับเขาในแอปนั้นเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ต้องการให้มันมีหลักฐานแปลว่าเขาไม่มีความสุจริตใจเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบเราถูกข่มขู่คุกคามเราก็ต้องระมัดระวังตัวถูกไหมคะเออแต่ถ้าเขาคุยแอปปกติอันนี้คือจะปกติเลยเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่รู้มันโง่หรือมันฉลาดนุ๊กก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเปิดเว็บพนันออนไลน์มีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านได้ยังไงแล้วกรณีที่เขาจะสืบแชทอันนี้นุ๊กให้เป็นข้อมูลนิดนึงแล้วกันนะคะมันมีปัญหาเรื่องการเจรจากันเนี่ยมาโดยตลอดของเขาจะไปคุยแอปวายแต่นุชจะประสงค์คุยแอปปกติเพราะนุชต้องการความสบายใจไงแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปคุยในแอปนั้นทำไมใช่ไหมคะแอปอื่นแม่งมีตั้งเยอะตั้งแยะไลน์ก็มี Messenger ก็มีกูเนี่ยจะต้องไปโหลดแอปนี้มาแล้วสมัครสมาชิกโอ้โหวุ่นวายชิบหายแปลว่าเขามีอะไรสักอย่างที่มันผิดปกติในตัวเขาเองที่เขาจะต้องทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องระวังตัวเป็นปกติของเราทีนี้แชทปกติก็คือผ่าน Messenger ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะมันปรากฏหลักฐานฝั่งเขาเสียเปรียบชัดเจนแต่เขามาขู่นุชว่าเขาจะสืบแชทนั้นด้วยลูกมึงสืบเลยเดี๋ยวกูสืบแอปวายมึงสืบแอปนั้นละกันเออทำให้ตัวนุชอะกลัวว่าทาง DSI จะหักไม่รับเป็นคดีพิเศษส่งผลให้ปัญหาความกังวลมันมาตกที่ตัวนุชถ้า DSI รับเป็นคดีพิเศษนุชจะโล่งเพราะถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ถ้านุชฟ้องเองเมื่อไหร่มันเหมือนทุกอย่างมากองอยู่ที่ตัวเราเพียงคนเดียวและชัดเจนค่ะทั้งคดีจำนำข้าวทั้งคดีเว็บพนันออนไลน์มีความใกล้เคียงกันมากและพวกเขาก็สัมพันธ์กันมีอะไรเชื่อมโยงระหว่างกันอยู่หลายครั้งดังนั้นวันนี้อย่าไปจริงจังมากนะคะรักษาสุขภาพรักษาร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งนุชอาจจะห่างๆการโพสต์ Facebook ไปบ้างเนื่องจากพอเราเล่นไปแล้วค่ะมันติดแล้วเดิมเราก็ติดโซเชียลอยู่แล้วตัวเราอ่ะเป็นคนที่อินกับข่าวด้วยอย่างเมื่อวานใช่ไหมคะมีข่าวการชุมนุมข่าวม็อบนุก็แบบสนับสนุนกำลังใจเต็มที่นะแล้วพอเห็นคนไปเยอะๆนุก็มีกำลังใจถูกไหมคะเรามีความรู้สึกว่าทุกคนเสียสละนะมันอยู่ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินคนที่ไปก็เสี่ยงที่จะถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วพอไปแล้วสถานการณ์เราก็ไม่รู้เลยว่าจะรุนแรงเลวร้ายขนาดไหนที่สำคัญมันก็มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ด้วยตัวนุชไม่กล้าไปบอกตรงๆ1เลยก็คือกลัว2นุชต้องไปศาลนี่นุชไม่ได้หาข้ออ้างนะจริงใจอะอยากไปมากๆเลยแต่พอคิดทบทวนก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปคือไปปุ๊บก็จะถูกจับตาใช่ไหมคะ
ถ้ารู้ว่าเป็นเราอย่างเงี้ยเขาก็จะมาจับตาเราเป็นพิเศษนุชเคยไปร่วมยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเจ้าหน้าที่ตำรวจถ่ายรูปนุชอยู่หลายรูปอ่ะคือหมายหัวแล้ว